Android 5รุ่นปี2022เลือกซื้อรุ่นไหนดีให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราวิล่าแอบบอกนิดนึงนะคะท้ายคลิปเนี่ยจะมีกิจกรรมแจกโรดทู 30,000 ซับของช่องระดารีวิวด้วยนะคะก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องระดารีวิวด้วยนะคะนี่ก็ล่วงเลยมาเดือนที่8ของปี2022แล้วนะคะรู้สึกว่าผ่านไปไวมากเหมือนเพิ่งฉลองปีใหม่มาไม่นานนี้เองโดยวันนี้นะคะมิล่าจะมาแนะนำมือถือระดับ High End ฝั่ง Android ทั้งหมด5รุ่นค่ะว่าจะมีรุ่นไหนบ้างสเปคเป็นยังไงและก็ตัวไหนเนี่ยเหมาะกับใครตัวแรกที่มิล่าจะพูดถึงนะคะก็คือ Samsung Galaxy S22 Seriesโดยซีรีส์นี้นะคะมีทั้งหมด3รุ่นคือ S22 S22 Plus แล้วก็ S22 Ultra ค่ะโดยทั้ง3รุ่นเนี่ยสเปคก็ไม่ได้ต่างกันมากนะจะมีเรื่องของขนาดหน้าจอแบตเตอรี่แล้วก็สเปคกล้องบางส่วนค่ะจุดเด่นของ S22 ซีรีส์นะคะคงหนีไม่พ้นเรื่องหน้าจอนะเพราะเขาใช้จอแบบ Dynamic AMOLED 2X ค่ะหรือพูดง่ายๆคือจอ OLED Refresh Rate 120Hz นั่นเองขนาดหน้าจอของ S22 ซีรีส์เนี่ยจะต่างกันเล็กน้อยนะคะถ้าเป็นรุ่น S22 เนี่ยเขาก็จะเล็กหน่อยนะแต่ถ้าใครอยากได้หน้าจอที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยก็แนะนำเป็นตัว S22 Plus หรือว่า S22 Ultra ค่ะโดยความละเอียดหน้าจอของ S22 Series เนี่ยจะเป็นแบบ Full HD Plus นะคะยกเว้นตัว Ultra นะเขาสามารถดันความละเอียดเนี่ยไปถึง 2K เลยชิปเซตทั้ง3รุ่นนะคะใช้เป็น Snapdragon 8 Gen 1ค่ะก็เป็นตัวท็อปในตลาดอยู่แล้วตอบโจทย์การใช้งานทุกรูปแบบแน่นอนทั้ง3รุ่นนะคะมาพร้อมกับกล้อง Wide Ultra Wide แล้วก็ Telephoto ค่ะแต่ตัว S22 Ultra เนี่ยเขาจะมีเซนเซอร์ Telephoto Periscope Optical ค่ะสามารถซูมได้10เท่าค่ะดันดิจิตอลซูมเนี่ยได้ร้อยเท่าคือถ่ายดวงจันทร์ได้สบายๆเลยแต่ถ้าใครที่ชอบถ่ายเซลฟี่นะคะตัว S22 Ultra เนี่ยเขาก็ให้ความละเอียดกล้องหน้าใหม่เยอะที่สุดเลยถ้าเทียบกับตัว S22 แล้วก็ S22 Plus ค่ะส่วนเรื่องแบตเตอรี่ก็เช่นกันค่ะตัว S22 Ultra เนี่ยเขาให้ความจุมาเยอะสุดเลยอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์รองลงมานะคะเป็น S22 Plus ค่ะอยู่ที่ 4,500 มิลลิแอมป์แล้วก็ตัวน้องเล็กสุดเลยนะ S22 เนี่ยเขาให้มา 3,700 มิลลิแอมป์ค่ะซึ่งแบต 3,700 มิลลิแอมป์เนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าน้อยเกินไปสำหรับสแตนดาร์ดมือถือทั่วไปนะคะแต่ว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยก็คือน้ำหนักของมือถือที่เบามากค่ะสุดท้ายนะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคือตัว S22 Ultra เนี่ยเขามีปากกา S Pen เหมือนตัว Galaxy Note รุ่นก่อนเลยซึ่งถือว่าเป็นรุ่นเดียวในซีรีส์ที่มีปากกา S Pen ด้วยนะและเขาก็มีช่องเสียบปากกามาในตัวด้วยค่ะสรุปนะคะ Samsung S22 Series เนี่ยถือว่าเป็นมือถือเรือธงที่ตอบโจทย์การใช้งานทุกด้านเลยโดยราคาเนี่ยจะมีดังนี้เลยค่ะเพื่อนๆสามารถเลือกตามงบประมาณในใจตัวเองได้เลยนะแต่ถ้าใครอยากได้สเปคแบบจัดเต็มจริงๆเนี่ยมิล่าก็แนะนำตัว S22 Ultra นะคะมาถึงอีกแบรนด์ยอดนิยมอย่าง Oppo กันบ้าง นะคะ Oppo Find X 5 Pro 5G ค่ะจุดเด่นของ Oppo Find X 5 Pro 5G เนี่ยที่ถ้าไม่พูดถึงเนี่ยไม่ได้เลยนะคะคือเรื่องของการถ่ายภาพค่ะพอรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับชิป Mali Silicon X ค่ะก็ออกแบบมาเพื่อประมวลผลการถ่ายภาพโดยเฉพาะเลยแถมยังไปจับมือกับ Hasselblad นะคะแบรนด์กล้องชื่อดังนะมาช่วยกันพัฒนาฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ค่ะทำให้การถ่ายภาพทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเนี่ยจัดเต็มแบบสุดๆเลยแต่รุ่นนี้นะคะสามารถถ่าย 4K Ultra Night วิดีโอถ่ายกลางคืนได้ดีโฟกัสดีแล้วก็กันสั่นดีด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังมีฟังก์ชัน Expand ด้วยนะหรือว่าการถ่ายภาพแนวยาวค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเสน่ห์ที่ดึงมาจากกล้อง Hasselblad เลยชิปเซตเนี่ยเขาก็ใช้เป็นตัวเรือธงนะคะคือตัว Snapdragon 8 Gen 1ค่ะมาที่แบตเตอรี่กันบ้าง นะคะเขาให้มาความจุ 5,000 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไวแบบสายเนี่ย80วัตต์แล้วก็แบบไร้สาย50วัตต์ค่ะซึ่งถือว่าไวมากๆเลยค่ะหน้าจอเนี่ยเขาก็ใช้ระดับท็อปๆเลยนะเป็น AMOLED ขนาด 6.7 นิ้วค่ะความละเอียด 2K แล้วก็ Refresh Rate เนี่ย 120Hz ค่ะสรุปนะคะ Oppo Find X 5 Pro 5G เนี่ยถือว่าเป็นมือถือเรือธงอีกรุ่นเลยนะที่ให้สเปคมาแบบจัดเต็มจริงๆโดยจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือเรื่องของการถ่ายภาพเนี่ยแหละซึ่งประสบการณ์การถ่ายภาพนะคะก็จะให้ฟีลลิ่งตอนถ่ายเนี่ยเหมือนเราถ่ายกล้องฟิล์มเลยก็จะต่างกับมือถือรุ่นทั่วๆไปค่ะถ้าใครเนี่ยชอบเสพการถ่ายภาพสไตล์นี้นะมิล่าว่าตัว Oppo Find X 5 Pro 5G เนี่ยน่าจะตอบโจทย์เลยค่ะโดยราคาของตัว Oppo Find X 5 Pro 5G นะคะจะอยู่ที่ 39,990 บาทค่ะมาถึงคิวมือถือเรือธงจาก Xiaomi กันบ้างนะคะอย่าง Xiaomi 12 Series ค่ะโดยรอบนี้นะคะเขาจะนำรุ่น12ธรรมดาแล้วก็12 Pro เนี่ยเข้ามาทำตลาดในไทยค่ะ Xiaomi 12 Series นะคะถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนเรือธงที่อัดสเปคมาจัดเต็มทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ AMOLED Refresh Rate 120Hz ซึ่งเป็นมาตรฐานของมือถือเรือธงทั่วไปโดยจุดที่แตกต่างระหว่างตัว12ธรรมดาและ12
12 Pro เนี่ยเป็นเรื่องของขนาดหน้าจอค่ะโดย12 Pro นะคะขนาดหน้าจอเนี่ย 6.73 นิ้วความละเอียดเนี่ยแบบ 2K ค่ะแต่ตัว12ธรรมดานะคะหน้าจอ 6.28 นิ้วความละเอียดเนี่ยแบบ Full HD Plus ชิปเซ็ตเนี่ยเขาให้มาเป็น Snapdragon 871ค่ะก็ตอบโจทย์ทุกการใช้งานแน่นอนโดยทั้ง2รุ่นนะคะเขาให้กล้องมาทั้งหมด3ตัวนะก็จะมี Wide Ultra Wide แล้วก็ Telephoto ค่ะแต่กล้อง Ultra Wide แล้วก็ Telephoto ของ12 Pro เนี่ยเขาจะมีสเปคแล้วก็ความละเอียดที่ดีกว่าค่ะส่วนเรื่องแบตเตอรี่นะคะตัว12ธรรมดาและ12 Pro เนี่ยเขาให้มา 4,500 แล้วก็ 4,600 มิลลิแอมป์ตามลำดับค่ะแต่จุดที่ต่างกันเลยเนี่ยคือเรื่องของการชาร์จไวตัว12 Pro นะคะเขารองรับชาร์จไวแบบสายเนี่ย120วัตต์ถือว่าเร็วมากเลยส่วนตัว12ธรรมดาเนี่ยเขารองรับอยู่ที่67วัตต์ค่ะส่วนชาร์จไวแบบไร้สายนะคะทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเขาก็ให้มาที่50วัตต์เท่ากันเลยสรุปนะคะ Xiaomi 12 Series เนี่ยเหมาะกับคนที่อยากได้มือถือสเปคแรงๆระดับเรือธงแต่ราคาเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายกว่าโดยราคาเนี่ยก็จะเป็นตามนี้เลยค่ะซึ่งราคาเนี่ยถือว่าจับต้องได้ง่ายกว่านะคะถ้าเทียบกับมือถือเรือธงแบรนด์อื่นมาถึงมือถือเรือธงจากฝั่ง Vivo กันบ้างนะคะอย่าง Vivo X80 Series ค่ะโดยเขาจะมีทั้งหมด2รุ่นนะคือ Vivo X80 แล้วก็ X80 Pro แถมเรื่องกล้องเนี่ยเขายังได้ไซส์มาช่วยพัฒนาฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะจุดเด่นของเขาเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องของการถ่ายภาพแน่นอนค่ะแล้วเขาก็ให้กล้องมาแบบจัดเต็มเลยมี Wide Ultra Wide แล้วก็ Telephoto ค่ะแต่รุ่น X80 Pro เนี่ยจะพิเศษหน่อยนะเพราะเขามีเลนส์เทเลโฟโต้แบบ Periscope ค่ะซูมแบบไม่เสียรายละเอียด5เท่าแล้วก็แบบดิจิตอล60เท่าค่ะแล้วเขาก็ยังมีการเคลือบเลนส์ด้วยไซต์ T-Star ด้วยนะคะก็จะช่วยลดเรื่องของแสงสะท้อนค่ะนอกจากนี้นะคะเขาก็มี Size Natural Color นะคะก็เป็นซอฟต์แวร์ที่จำลองสีสันจากเลนส์ไซส์จริงๆเลยอีกทั้งยังมีฟังก์ชันถ่ายเบอร์หลังที่ให้โบเก้ตามเลนส์ต่างๆของไซส์ด้วยค่ะหน้าจอเนี่ยเขาให้มาเป็น AMOLED ตัวท็อปทั้งคู่ขนาดหน้าจอเนี่ยก็เท่ากันแต่ต่างกันที่ความละเอียดนะคะตัว X80 Pro เนี่ยเขาเป็นแบบ 2K ส่วนตัว X80 ธรรมดาเนี่ยเขาเป็นแบบ Full HD Plus เท่านั้นค่ะเรื่องประสิทธิภาพความแรงเนี่ยทั้ง2รุ่นเนี่ยก็มาพร้อมกับชิปเซ็ตเรือธงค่ะตัว X80 ธรรมดาเนี่ยเขาใช้เป็น Dimensity 9000ค่ะส่วน X80 Pro เนี่ยเขาใช้เป็น Snapdragon 871ส่วนแบตเตอรี่นะคะของ X80 แล้วก็ X80 Pro เนี่ยเขาจะให้ความจุมาที่ 4,500 แล้วก็ 4,700 มิลลิแอมป์ตามลำดับค่ะแล้วก็รองรับชาร์จไวแบบสายเนี่ย80วัตต์ทั้งคู่แต่ตัว X80 Proเขาจะมีความพิเศษคือเขารองรับชาร์จไวแบบไร้สาย50วัตต์ด้วยค่ะสรุปนะคะ Vivo X80 Series เนี่ยเหมาะกับคนที่ชอบถ่ายภาพคนนะเพราะว่าได้ไซส์เนี่ยมาช่วยพัฒนาฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ของกล้องค่ะโดยราคาเนี่ยจะมีดังนี้เลยค่ะมาถึงรุ่นสุดท้ายแล้วนะคะก็คือตัว OnePlus 10 Pro นั่นเองค่ะ OnePlus 10 Pro เนี่ยเขาก็ยังคงจับมือกับ Hasselblad แบรนด์กล้องชื่อดังเหมือนเคยนะคะรองรับการถ่ายภาพแบบ RAW Plus ค่ะก็จะช่วยเซฟภาพทั้งแบบ RAW แล้วก็ JPEG ต่อการแชะภาพ1ครั้งมีตัวเลือกโทนสีให้เลือกตามสไตล์ Hasselblad ค่ะซึ่งจะมี Master Portrait Master Fairy Tale แล้วก็ Master Scenery ก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปค่ะโดยเฉพาะการถ่ายภาพคนนะคะ OnePlus 10 Pro เนี่ยเขาถ่ายออกมาได้สีผิวดูดีแล้วก็เป็นธรรมชาติมากเลยค่ะแถมยังมีฟีเจอร์ Movie Mode นะคะเป็นถ่ายภาพฟิลซินิมาติกก็เหมือนถ่ายหนังฟอร์มยักษ์เลยหน้าจอเนี่ยเขาก็ใช้เป็นตัวท็อปเช่นเดียวกันนะคะ Fluid AMOLED ขนาด 6.7 นิ้ว Refresh Rate เนี่ย 120Hz แล้วก็ความละเอียดแบบ 2K ค่ะชิปเซ็ตเนี่ยก็ใช้เป็นตัวแรงเหมือนเดิมเลยนะคะ Snapdragon 871ส่วนแบตเตอรี่เนี่ยให้มา 5,000 มิลลิแอมป์นะคะรองรับชาร์จไวแบบสายเนี่ย80วัตต์แล้วก็แบบไร้สายเนี่ย50วัตต์ค่ะสรุปนะคะ OnePlus 10 Pro เนี่ยก็เหมาะกับสาวก OnePlus ที่อยากได้มือถือสเปคดีๆไว้ใจได้ในทุกสถานการณ์ค่ะแถมยังได้กล้อง Hasselblad นะคะมาช่วยให้มือถือรุ่นนี้เนี่ยถ่ายรูปได้สวยงามยิ่งขึ้นค่ะและนี่ก็คือมือถือเรือธง5รุ่นจากฝั่ง Android ของปี2022ที่มิล่ารวบรวมให้ทุกคนในวันนี้ค่ะมิล่าก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะช่วยทุกคนตัดสินใจง่ายขึ้นไม่มากก็น้อยนะคะแต่อย่างที่มิล่ากล่าวไว้ตอนต้นเลยนะคะตอนนี้ช่องระดารีวิวเนี่ยเขาจัดกิจกรรมระดารีวิวโรดทู 30,000 ซับนะคะเขาจะแจกโน้ตบุ๊กเนี่ยราคา 35,000 บาทค่ะโดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยค่ะร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนะคะและจะประกาศผลวันที่9กันยายนนี้นะคะแต่อย่าลืมนะคะถ้าใครจะร่วมสนุกเนี่ยอย่าลืมกด Subscribe ช่องด้วยนะใครไม่กดเนี่ยอดนะคะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบรุ่นไหนเป็นพิเศษเนี่ยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะเพราะว่าลองให้ดูอยากรู้ถามมาแล้วดารีวิวไปแล้วค่ะ